สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันวันอาทิตย์แบบนี้เห็นหน้าเรา2คนได้เวลามาอัปเดตเทคโนโลยีกันแล้วนะคะกับรายการ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะกับเฟรม Spring News แล้วก็ตา Spring News ครับก่อนอื่นเลยต้องถามท่านผู้ชมว่าใครวางแผนจะไปงาน Motor Expo 2022บ้างเอ้ยพี่เฟรมวางแผนไปเห็นแล้วแบบน่าไปมากมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ต้องบอกครับว่าทางด้านของ Honda เนี่ยเขาเอาตัวโปรโตไทป์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% มาโชว์ด้วยแล้วก็ Toyota ครับเอา BC4X ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% เช่นกันมาโชว์โอ้โหคันจริงเนี่ยล้ำอลังการมากนอกจากนี้ครับ Great Wall Motor เนี่ยก็เอาเจ้า Aura Grand Cat มาด้วยอุ้ยทรงสปอร์ตสีชมพูน่ารักมากก็สำหรับใครที่จะไปนะครับก็สามารถไปได้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีครับเฟรมไปในวันพรุ่งนี้นะคะ5ธันวาคมใครเจอเนี่ยทักทายกันได้เผื่อจะมาฝากหัวข้อในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับพาไปดูแขนกลในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้งานง่ายเหมือนกับปลอกส้มโอแขนกลนะครับที่ทำงานร่วมกับมนุษย์เราเนี่ยเก่งงานบางประเภทนะครับหุ่นยนต์ก็เก่งงานบางประเภทนะครับงานซ้ำๆกันนะครับหุ่นยนต์ก็ชำนาญถ้าเราเอาความเก่งของคนกับหุ่นมารวมพลังกันนะครับเราน่าจะสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาได้หุ่นยนต์นะครับบวกกับทางแอคเซสซอรีที่เรียกว่า UR Plus นะครับคอยมารวมร่างกันเพื่อตอบโจทย์ไอเดียของยูเซอร์แต่ละท่านได้เครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing นั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องจับของสิ่งเหล่านั้นได้ปริ้นออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงนั้นเลยครับซึ่งเจ้าเครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยล่าสุดทางด้านของเยอรมันเนี่ยเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ EV ที่มาจากเครื่องพิมพ์3มิติได้อ่ะทำไมต้องปลอกส้มโอล่ะปลอกกล้วยมันไม่ง่ายกว่าหรอตั้งแต่คือปลอกกล้วยเนี่ยมันแค่แบบปลอกออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าปลอกส้มโอเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีการก่อนแล้วก็ค่อยๆปลอกแล้วก็ปลอกเป็นแบบหมวกน้องแมวน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนนิดหน่อยต้องมีความรู้นิดหน่อยในการใช้งานแบบนี้ครับผมเอาละค่ะส่วนข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยเห็นในหน้าโซเชียลมีเดียมาตลอดระยะเวลากว่าอาทิตย์นึงเนี่ยที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวของการเคลมรถซึ่งรถในครั้งนี้เนี่ยคือรถไฟฟ้าครับผมเจ้ารถไฟฟ้าที่เป็นปัญหานี้นะครับก็คือรถไฟฟ้า Aura Good Cat ของค่าย Great Wall Motor ครับปัญหาเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยเขาดันขับไปเกยฟุตบาทแล้วฝาครอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหกนิดเดียวเองนะนิดเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรูปนิดเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาเอารถเข้าไปเคลมที่ศูนย์ก็เช็คตามปกติเขาเอารถออกมาเสร็จปุ๊บศูนย์แทงราคาไปหาประกันเนี่ยบอกว่าราคาเบื้องต้นอยู่ที่ 600,000 กว่าบาทโอ้โหปรากฏว่าเกินวงเงินของประกันครับประกันก็เลยเสนอว่าเอางี้งั้นซื้อรถเนี่ยเป็นซากแทนละกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้เงินกลับไปสูงสุดแต่ว่าบังเอิญไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยซื้อมาไม่ถึงเดือนเท่านั้นคุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ย Aura Good Cat เนี่ยล้านต้นๆครับอันเนี่ยขับมาไม่ถึงเดือนซ่อมอีก 600,000 แล้วต้องขายเป็นเศษเหล็กขายได้ 700,000 เท่านั้นเองครับโอ้โหคิดแล้วคิดอีก1เดือนเท่านั้นเองลูกค้าอยู่ลูกค้าอยู่แล้วปรากฏว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยลูกค้าก็ให้ศูนย์เนี่ยส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่ปรากฏว่าใช้เวลาถึงแบบโอ้2เดือนน่ะกว่าสำนักงานใหญ่จะติดต่อกลับมาและสิ่งที่สำนักงานใหญ่ติดต่อกลับมาก็คือโอเคเดี๋ยวสำนักงานออกเงินให้ส่วนนึงประกันออกเงินให้ส่วนนึงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินส่วนต่างอีก 30,000 บาทเพื่อซ่อม 600,000 แรกนะยังไม่ซ่อม 600,000 แรกเสร็จแล้วไปขาย 700,000 ให้กับประกันแต่ต้องเสียเงินอีก 30,000 ใช่รถเพิ่งซื้อมาเดือนนึงใช้ก็ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องราวของการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากๆหลายคนบอกว่าเราขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเห็นภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนขับเราต้องกังวลอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเอ๊ะมันโดนไปแบบนี้เนี่ยมันจะมีการรั่วไหลมันจะระเบิดเลยมั้ยเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใครๆก็อาจจะต้องกังวลเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยพอเรื่องแดงขึ้นมาเสร็จใช่ไหมครับด้านของ Great Wall Motor เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเลยชี้แจงเนี่ยเคลียร์มากนะครับเขาบอกเลยว่าโอเคไอ้เจ้า 600,000 แรกอันนี้เนี่ยเกิดจากการประเมินเบื้องต้นด้วยสายตาแล้วปรากฏว่าช่างเนี่ยเขาประเมินแล้วก็ส่งราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูกก็คือแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งลูกนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นครับพอบริษัทเนี่ยแทงราคาไปหาประกันก็ส่งเนี่ยให้ลูกค้าเลยหลังจากนั้นครับทางบริษัท Great Wall Motor เนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าไอ้เคสนี้เนี่ยเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดระหว่างบริษัทกับบริษัทประกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาขอโทษจริงๆแล้วหลังจากเนี้ยปัญหาทั้งหมดเขาจะเข้าไปดูแลทุกเคสเลยถ้าย้อนกลับไปตามคำแถลงของทาง Great Wall Motor เนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นประเมินเบื้องต้นคืออาจจะมีพนักงานของทางศูนย์เนี่ยมองเบื้องต้นก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงแบตหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอย่างที่น้องตาบอกไว้ว่าไม่ได้กระทบกระเทือนถึงแบตเลยเมื่อตรวจไปลึกๆแล้ว
กระทบกระเทือนแค่ฝาครอบแบตเท่านั้นถูกต้องครับแล้วไอ้เจ้าฝาครอบแบตเนี่ยราคาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่เท่าไรหรอกแล้วทีนี้เขาตรวจสอบอะไรบ้างอย่างแรกครับตอนแรกเนี่ยเขาตรวจสอบเบื้องต้นมันด้วยสายตาใช่ไหมอันนี้เนี่ยทีมช่างเขาก็ตรวจสอบใช้คำว่าอุปกรณ์พิเศษเลยตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เนี่ยส่งไฟเท่าเดิมหรือเปล่า มีน้ำเข้าหรือเปล่าและที่สำคัญครับมีฝุ่นมีอะไรเข้าหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตรวจสอบว่าเออโอเคแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ลูกค้าวางใจได้ว่าโอเคไอ้ฝาครอบแบตนิดเดียวไม่ส่งผลต่อรถยนต์ในระยะยาวแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่ใช้รถไฟฟ้าหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าของทาง Great Wall Motor อยู่แล้วเนี่ยก็เกิดความกังวลสิว่าอ้าวแล้วถ้าฉันขับไปชนฟุตบาทแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะมีการแก้ไขอย่างไรจะเป็นการประเมินเบื้องต้นแบบนี้แล้วโดน 600,000 หรือเปล่าหลายคนก็เลยกังวลคราวนี้นะคะทาง Great Wall Motor เองก็เลยออกแถลงการชี้แจงอย่างยิ่งใหญ่มาเลยมีหลายข้อเหมือนกันหลักๆที่เราสรุปมาให้นะคะก็คือเรื่องราวของการเคลมแบตเตอรี่เนี่ยแหละเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีทีมที่เข้ามาดูเรื่องแบตเตอรี่โดยตรง รวมถึงการเวิร์กงานเนี่ยเขาเนี่ยจะเวิร์กงานกับบริษัทแม่ที่ประเทศจีนเอาโน้ตฮาวเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยมาพูดคุยหรือว่ามาบอกกล่าวสำหรับช่างที่อยู่ในประเทศไทยเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้ครับเขายังตั้งศูนย์ฮอตไลน์ครับโทรสายด่วนเข้าไปได้เลยว่าเอ้ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับแบตเกิดประสบอุบัติเหตุแบบนี้ก็โทรเข้าไปปรึกษาแล้วก็เรียกช่างมาตรวจสอบได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเขายังจะไปร่วมทำงานกับบริษัทประกันเนื่องจากว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับทางด้านของบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะต้องเวิร์กแล้วก็ทำงานร่วมกับค่ายรถยนต์ด้วยว่าเออโอเคงั้นคราวหน้าเนี่ยถ้าหากทำประกันรถยนต์แล้วมันก็จะต้องครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่แบบมาครอบคลุมเพียงแค่ส่วนหนึ่งแบบนี้เท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยหลังจากนี้เรื่องของกฎหมายของประกันเนี่ยอาจจะต้องศึกษาให้รอบคอบนะเพราะว่ามันแตกต่างจากรถสันดาปทั่วไปด้วยถูกต้องครับผมอ่ะมาต่อกันที่เรื่องที่สองนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำหรับสายคริปโตเนี่ยอาจจะปวดหัวนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาล้มกันระเนระนาดเป็นโดมิโนเลยหลังจากที่ FTX ล้มปรากฏว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า BlockFi เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มกู้เงินหรือแพลตฟอร์มออมเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาประกาศเลยนะว่าล้มละลายเอ้าแล้วมันล้มละลายได้ยังไงสำหรับเจ้า BlockFi นี้นะครับต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนว่า BlockFi เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับเนื่องจากว่าคริปโตเนี่ยทำงานผ่านบล็อกเชนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันผ่านบล็อกเชนปุ๊บมันน่าเชื่อถือถ้าใครจะออมเงินเอ้ยคุณมาออมผ่านอันนี้สิแล้วให้คนอื่นเนี่ยปล่อยกู้พอปล่อยกู้ก็เป็นดอกเบี้ยผ่านคริปโตอีกหรือเอาคริปโตที่มีมูลค่าเนี่ยมาค้ำประกันออกไปเป็นเงินจริงๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางของการทำธุรกิจของเขานะครับปรากฏว่าอันนี้เนี่ยพอเขาทำธุรกิจผ่านคริปโตใช่ไหมครับเงินที่เขาได้เขาเอาไปลงทุนในบริษัทต่างๆแล้วก็ให้กู้กับบริษัทต่างๆปรากฏว่ากู้กันไปกู้กันมาลงทุนกันไปลงทุนกันมาพอมีบริษัทนึงล้มก่อนหน้านี้ครับพี่เฟรมมีลูน่าที่เขาล้มไปแล้วก็ทรีแอโร่แคปิตอลของประเทศสิงคโปร์ที่เขาไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตามด้วยเซลเซียสมาจบที่ FTX ครับซึ่งไอ้ FTX เนี่ยตอนที่เขาล้มละลายเนี่ยเขาแอบเอาเงินตัวเองไปให้บริษัทตัวเองกู้เอ้านักลงทุนขาดความน่าเชื่อถือแล้วบริษัทเนี่ยทุกคนพอขาดความน่าเชื่อถือถอนเงินถอนเงินถอนเงินอันนี้เนี่ยทางด้านของ BlockFi เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับพอได้รับผลกระทบเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้บริษัทขาดทุนแล้วก็ขาดสภาพคล่องจนนำมาสู่การล้มละลายในที่สุดครับพูดถึงคนที่เสียหายตอนนี้นะคะทาง BlockFi เนี่ยมีผู้เสียหายไปประมาณ 100,000 คนแต่ FTX ตอนนั้นที่ล้มไปนะคะมีผู้เสียหายกว่า1ล้านคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังจะเข้าดีไม่เข้าดีควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนถ้าถามว่าระบบของบล็อกเชนเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไหมใช่มันมีความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีน่าเชื่อถือถูกต้องแต่บริษัทเหล่านั้นที่เข้ามาพัวพันกับบล็อกเชนเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนด้วยและคุณผู้ชมคะยังจำกันได้ไหมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทางรายการของเราเนี่ยได้เฟ้นหาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่และตอนนี้มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วล่ะค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีเนี่ยปีนี้ไม่มีทีมไหนผ่านการคัดเลือกครับส่วนสายฟู้ดผ่านเข้ารอบเพียง9ทีมเท่านั้นแปลว่ากรรมการเนี่ยเคี้ยวมากๆเลยส่วนสายไลฟ์สไตล์และสายทราเวลเข้ารอบครบทั้ง20ทีมรอบหลังจากนี้เนี่ยรับรองว่าเข้มข้นดุดันมากกว่าเดิมแน่เลยเพราะว่ากติกาก็คือผู้เข้าประกวดนะคะจะมารับโจทย์จากผู้สนับสนุนหลักของเราอย่างกองสลาก Plus ครับและบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายชื่อว่ามีทีมไหนเข้ารอบบ้างมีทีมไหนที่จะผ่านเข้ามาเป็น The Influencer Challenge
Contest คนต่อไปก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook The Influencer Challenge Contest ครับเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าเราจะพาไปดูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกคืออะไรห้ามพลาดค่ะเท่ากับว่าเราจะต้องจับของจริงเหล่านั้นได้มันปริ้นออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงนั้นเลยครับซึ่งเจ้าเครื่องปริ้น 3D เนี่ยล่าสุดทางด้านของเยอรมันเนี่ยเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ EV ที่มาจากเครื่องพิมพ์3มิติได้ในยุโรปเนี่ยเขาได้ทดลองปริ้นออกมาเป็นรถยนต์ที่เขาบอกว่าโอ้โหมันรักโลกมากขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตครับช่วงนี้เรามาดูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกันสักหน่อยนึงซึ่งเจ้านวัตกรรมนี้นะครับนั่นก็คือเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing นั่นเองนวัตกรรมนี้นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการพูดถึงเยอะมากๆเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆให้คุณผู้ชมนึกถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยสั่งปริ้นคอมใช่มั้ยปกติเราปริ้นรูปมันก็จะเป็นกระดาษแผ่นบางๆเอ้ยรูปออกมาแต่คำว่า 3D ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องจับของสิ่งเหล่านั้นได้มันปริ้นออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงนั้นเลยครับซึ่งเจ้าเครื่องปริ้น 3D เนี่ยล่าสุดทางด้านของเยอรมันเนี่ยเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ EV ที่มาจากเครื่องพิมพ์3มิติได้ประเด็นก็คือว่าพอมันพิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิติใช่ไหมครับมันสามารถออกแบบและดีไซน์ให้เข้ากับรถและสามารถประหยัดพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าเอ้าแล้วมันจะทำได้อย่างไรแล้วเราต้องออกแบบแบบไหนนวัตกรรมของ 3D Printing เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะนวัตกรรมของ 3D Printing นะครับมียอดนิยมเนี่ยอยู่2อันก็คือ FDM ครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เส้นพลาสติกหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมาฉีดเป็นเส้นๆเป็นชั้นๆนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือเครื่องพิมพ์แบบ SLA ครับอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ของเหลวแล้วก็มาฉายรังสีให้มันแข็งตัวนะครับซึ่งไอ้รังสีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่รังสีอื่นไกลครับนั่นก็คือรังสี UV ว่าง่ายๆก็คือใช้เรซินเนี่ยมาฉายรังสีฉายเลเซอร์เข้าไปแล้วมันก็แข็งตัวเป็นชั้นๆแบบนี้ครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมองภาพเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูไม่ยากแต่ที่จริงแล้วอาจจะต้องเป็นคนที่ออกแบบ 3D ได้นิดหน่อยเพราะวิธีการทำนะคะเราต้องมีไฟล์ที่มันเป็นของ 3D ที่เราต้องการอยากจะปริ้นออกมาอย่างเช่นเราอยากจะปริ้นขาตั้งไฟล์ปริ้นขาตั้งกล้องปริ้นรถยนต์หรือว่าแม้แต่พิมพ์บ้านออกมาทั้งหลังก็ทำได้เพียงแต่คุณเนี่ยต้องมีไฟล์ 3D ของสิ่งเหล่านั้นที่คุณต้องการอยู่คุณก็ป้อนเข้าไปในเครื่องแล้วคุณก็สั่งปริ้นออกมากลายมาเป็นบ้านอย่างที่คุณต้องการเลยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากเราปริ้นเนี่ยเอาไฟล์แล้วไปยัดใส่เครื่องเลยเนี่ยเครื่องมันก็จะไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับเราเนี่ยพิมพ์เราก็ต้องพิมพ์ใส่ Word ก่อนพิมพ์กระดาษแบบนี้เราก็ต้องพิมพ์ใส่ Word ก่อนดังนั้นครับเวลาเราพิมพ์3มิติก็ต้องเอาเข้าโปรแกรมที่แปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาเครื่องพิมพ์ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถพิมพ์ออกมาได้ย้อนกลับมาที่วิธีการหน่อยครับเจ้าเครื่องพิมพ์แบบ FDM อันนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยมันใช้วัสดุอะไรก็ได้เข้ามาพิมพ์เป็นเส้นๆใช่มั้ยครับตอนแรกเนี่ยเอ้ยในระดับธรรมดาเนี่ยที่บ้านผมใช้อยู่คือจะบอกว่าเป็นคนเล่น 3D printer เหมือนกันนะซื้อได้ทั่วไปแล้วหรอใช่ผมซื้อมาจาก Shopee ก็ราคาแบบตั้งแต่ 9,000 บาทไปจนถึง 18,000 บาทอันนี้ระดับแบบระดับธรรมดาชาวบ้านทั่วไปนะแต่ถ้าระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีตั้งแต่ 100,000 200,000 ไปจนถึงเครื่องละล้านบาทก็มีนะครับวิธีการทำครับของผมเนี่ยเขาจะใช้เส้นพลาสติกเข้าไปสู่หัวความร้อนแล้วก็ฉีดออกมาเป็นเส้นๆใช่ไหมครับแต่ในระดับอุตสาหกรรมครับเขาสามารถใช้ปูนซีเมนต์เนี่ยฉีดเป็นเส้นปริ้นบ้าน3มิติเป็นบ้านหลังจริงๆได้เลยครับผมและตอนนี้นะคะก็มีนักศึกษาในยุโรปเนี่ยเขาได้ทดลองปริ้นออกมาเป็นรถยนต์ที่เขาบอกว่าโอ้โหมันรักโลกมากเพราะอะไรย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสั่งให้มันปริ้นออกมาเป็นแบตเตอรี่ EV เป็นเครื่องรถยนต์ EV ได้เลยโดยที่มันไม่มีส่วนเกินไงปกติแล้วนะคะถ้าเราจะต้องมาหล่อหลอมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีส่วนงอกส่วนเกินแล้วก็ต้องมาเจียออกมาตัดออกอันนี้แหละเปลืองทรัพยากรและโลกร้อนด้วยแต่ถ้าเราสามารถสั่งให้มันออกมาเป็นเครื่องเท่ากับจำนวนที่เราต้องการหรือเท่ากับขนาดพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยเนี่ยมันก็สามารถลดทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำให้โลกของเราเนี่ยไม่ร้อนเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะว่าง่ายๆก็คือลดขยะจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองครับต่อยอดไปอีกนึกภาพครับถ้าหากเราอยากปริ้นสินค้าอะไรสักอย่างนึงปริ้นตัวโปรโตไทป์เราก็สามารถที่จะปริ้นมันขึ้นมาได้เลยไม่ต้องรอโรงงานไม่ต้องไปขึ้นโมไม่ต้องไปขึ้นแบบนอกจากนี้ครับในระดับธรรมดาเนี่ยเอ้ยเราอยากทำมาสคอตตัวนึงน่ารักน่ารักแล้วก็ขายบนโลกออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์3มิติพิมพ์ตัวมาสคอตที่เราออกแบบเองแล้วก็ขายให้แฟนๆได้อีกด้วยต่อยอดไปอีกพี่เฟรมนึกภาพถ้าเกิดสมมติเรามี
เครื่องพิมพ์3มิติที่บ้านใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาเราไม่มีเครื่องพิมพ์3มิติเราก็จะคิดว่าเออเราจะซื้อพาร์ทนี้จากไหนดีเราจะซื้อชิ้นส่วนนี้จากไหนดีพอมีเครื่องพิมพ์ปุ๊บพิมพ์เองได้เลย ออกแบบดีไซน์เองได้เลยครับนั่นแปลว่าถ้าหากเด็กๆ เขาสามารถต่อยอดตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับออกแบบเครื่องพิมพ์3มิติออกแบบชิ้นส่วน3มิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟันเฟืองแขนกลหุ่นยนต์เนี่ยมันก็สามารถต่อยอดการเรียนรู้เข้าไปได้ครับนี่เป็นเพียงหนึ่งในนวัตกรรมเล็กๆนะครับในระดับครัวเรือนที่สามารถต่อยอดไปในระดับอุตสาหกรรมได้ซึ่งถ้าหากเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้เนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นวิศวกรตัวน้อยและโตขึ้นเป็นวิศวกรตัวใหญ่ๆในระดับโลกได้เหมือนกันสำหรับช่วงหน้าครับเราไปดูแขนกลในระดับอุตสาหกรรมว่าเอ้ยมันจะง่ายเหมือนปลอกส้มโอจริงหรือเปล่าแขนกลนะครับที่ทำงานร่วมกับมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยเก่งงานบางประเภทนะครับคุณยงก็เก่งงานบางประเภทนะครับงานซ้ำๆกันนะครับคุณยงก็ชำนาญถ้าเราเอาความเก่งของคนกับหุ่นมารวมพลังกันนะครับเราน่าจะสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาได้คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีนวัตกรรมอะไรที่มาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือเราจะสามารถทำอะไรที่อุ๊ยเราไม่กล้าทำเอ๊ะไม่อยากเอามือเข้าไปในที่มันร้อนหรือว่าไม่อยากเอาตัวเข้าไปเสี่ยงภัยเราจะมีอะไรที่มาทำแทนเราได้หรือเปล่าก็ต้องบอกครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแอบไปงานของ Universal Robot ครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาขนแขนกลในระดับอุตสาหกรรมมาโชว์แล้วจะบอกว่าเอ้ยตอนแรกเนี่ยแขนกลเราก็นึกว่าเอ้ยวิธีการใช้งานเราจะต้องเขียนเป็นภาษาแฮกเกอร์แบบโอ้ภาษา C++ เยอะแยะมากมายครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายเพียงแค่เรากดปุ่มแล้วมันก็ขยับตามเรคคอร์ดพอกดปุ่ม Play เสร็จปุ๊บมันขยับตามที่เราขยับเมื่อกี้ได้เลยมันจะง่ายขนาดไหนแล้วมันจะล้ำขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับพอพูดถึงภาคอุตสาหกรรมครับวันนี้เครื่องจักรกลแล้วก็แขนกลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในภาคการผลิตเป็นอย่างมากครับดังนั้นวันนี้ผมเลยมาถามทาง Universal Robot ที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องแขนกลเนี่ยว่าวันนี้ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรและไปถึงไหนแล้วซึ่งผมอยู่กับคุณธนกิจครับคุณธนกิจสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องถามเลยว่าเอ้ยวันนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับอย่างปีนี่นะครับ2022หรือปี2021ปีที่แล้วนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนนะครับเรามีเหตุการณ์สถานการณ์โควิด-19นะครับเรามีปัญหาเรื่องพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดนะครับผมแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสงครามอีกนะครับเรียกว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลอดเวลานะครับวิธีที่สุดในการรับมือของความไม่แน่นอนเนี่ยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับความไม่แน่นอนนั้นได้หนึ่งในโซลูชันนะครับที่ Universal Robot สามารถนำเสนอให้กับทางอุตสาหกรรมได้ครับก็คือความยืดหยุ่นนะครับในการปรับตัวของสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมครับผมเพื่อจะรองรับความไม่แน่นอนเหล่านั้นได้ Universal Robot นะครับเราเป็นบริษัทจากประเทศเดนมาร์กนะครับเราผลิตแขนกลนะครับที่ทำงานร่วมกับมนุษย์นะครับไอเดียของเรานะครับก็คือมนุษย์เราเนี่ยเก่งงานบางประเภทนะครับคุณยงก็เก่งงานบางประเภทนะครับงานซ้ำๆกันนะครับคุณยงก็ชำนาญถ้าเราเอาความเก่งของคนกับหุ่นมารวมพลังกันนะครับเราน่าจะสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับที่เอาหุ่นยนต์ทำเดียวก็ยากเอาคนทำเดียวก็ยากเอาคนกับหุ่นมารวมพลังกันน่าจะได้ตอบโจทย์โซลูชันใหม่ๆขึ้นมาได้สิ่งที่เราอยากจะเห็นในภาคอุตสาหกรรมในไทยครับเราอยากจะเห็นเปลี่ยนจากพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ทำงานหุ่นยนต์ทำงานซ้ำๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพนักงานทำงานร่วมกับหุ่นยนต์โดยงานที่อันตรายนะครับงานที่อาจจะสกปรกเลอะเทอะนะครับหรืองานที่มันน่าเบื่อนะครับเราอยากจะตัดส่วนนี้นะครับมาให้หุ่นยนต์ทำให้พนักงานเนี่ยไปทำงานอื่นที่มี productivity สูงขึ้นนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือ productivity โดยรวมเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเป็นไอเดียของเราจุดเด่นนะครับของไอตัว cooperative robot หรือเล็กสั้นว่า cobot ครับนอกเหนือจากการทำงานร่วมกับมนุษย์แล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้ทำงานคู่กับมนุษย์มันไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะครับในการติดตั้งนะครับสร้างความยืดหยุ่นขึ้นอย่างเช่นอาจสถานโควิด-19นะครับพนักงานเนี่ยปกติทำโอเปอเรชั่นเนี่ยไหลชนไหลกันเลยนะครับงานการสายการผลิตเอ๊ะโรงงานอยากจะเว้นระยะห่างทำยังไงดีหุ่นยนต์อาจจะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับ
หรือว่าโรงงานที่มีปัญหาเรื่องพาร์ทขาดแคลนนะครับเช่นพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดอาจจะต้องเปลี่ยนซัพพลายเออร์นะครับเปลี่ยนซัพพลายเออร์ปุ๊บชิ้นงานอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะเครื่องจักรคุณหรือว่าโปรเซสการผลิตของคุณยืดหยุ่นพอจะรับมือตรงนี้ไหมนะครับตัวหุ่นยนต์เองนะครับต้องได้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงก็มาช่วยเติมเต็มความไม่แน่นอนของภาคอุตสาหกรรมตรงนี้ได้นะครับผมวันนี้ Universal Robot อยู่ในโรงงานประเภทไหนบ้างอ่ะใจจริงของเราเลยครับตามชื่อเลยครับ Universal Robot เราอยากอยู่ทุกภาคส่วนนอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรายังเริ่มเปิดตลาดในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักอยู่นะครับหนึ่งในUniversal Robot นะครับหนึ่งในจุดเด่นของ Universal Robot คือพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับ Universal Robot นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์แบบด้วยตัวเองครับมันจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมนะครับเช่นอาจจะเป็นมือจับกริปเปอร์นะครับอาจจะเป็นกล้องอาจจะเป็นที่ขันสกรูอาจจะเป็นหัวขัดนะครับเสริมความหลากหลายให้กับแอปพลิเคชันทำให้เราไปได้ในอุตสาหกรรมที่กว้างและหลากหลายนะครับอย่างงานในวันนี้นะครับผมเราก็จัดเป็นงาน UR Plus Partner นะครับเราเรียนเชิญบริษัทที่ทำอุปกรณ์ต่อพ่วงกับหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกริปเปอร์นะครับหัวขัดนะครับกล้องนะครับที่สามารถต่อรวมกับหุ่นยนต์ได้นะครับสร้างความหลากหลายให้กับแอปพลิเคชันของเรานะครับมาออกงานร่วมกันเรียกได้ว่าทาร์เก็ตของอุตสาหกรรมเราค่อนข้างกว้างและหลากหลายนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ได้เกือบทุกอุตสาหกรรมเลยถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับ Universal Robot เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแขนกลอันนึงที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาปลั๊กอินแล้วก็ต่อยอดไอ้ของเราเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมอื่นใช่มั้ยถูกต้องเลยครับถ้าทางยูสเซอร์มีไอเดียนะครับเราก็จะมีหุ่นยนต์นะครับบวกกับทางแอคเซสซอรีที่เรียกว่า UR Plus นะครับคอยมารวมร่างกันเพื่อตอบโจทย์ไอเดียของยูสเซอร์แต่ละท่านได้และอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะไปสู่ภาคประชาชนไปสู่ภาคคอน sumer ไหมฮะตอนนี้นะครับสิ่งที่เราพยายามทำนอกเหนือภาคอุตสาหกรรมคือภาคการศึกษานะครับก็อยากจะให้เป็นไอเดียให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับตามมหาลัยครับหรือตามเทคโนโลยีสกูลทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดไอเดียนะครับตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับวันข้างหน้าเราก็หวังว่าจะไม่ได้เห็นแค่หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมนะครับอาจจะต่อยอดไปเป็นในภาคคอมเมอร์เชียลภาคเอกชนอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์หลากหลายเยอะขึ้นนะครับเราก็อยากเห็นหุ่นยนต์เรียกว่าคอยช่วยเหลือมนุษย์ในทุกภาคส่วนนะครับผมตอนนี้ครับถ้าเราอยากจะเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ของ Universal Robot นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งหรือวิศวกรรมมาก่อนนะครับเราสามารถสอนตำแหน่งหุ่นยนต์นะครับโดยการเอามือเนี่ยจับหุ่นยนต์นะครับลากไปไหนที่ต้องการบอกให้เขาจำตำแหน่งเอาไว้ในแต่ละจุดที่ต้องการแล้วเรากดให้หุ่นยนต์วิ่งหรือเพลย์ได้นะครับมันก็จะไปตามตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มกึ่งสำเร็จรูปนะครับที่สามารถทำให้ผู้ใช้เนี่ยเรียนรู้ได้ในเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงก็สามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆออกมาได้แล้วอนาคตชิ้นงานเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นหุ่นยนต์อาจจะขันสกรู3รูนะครับชิ้นงานใหม่ผ่านไปอีก1ปีอาจจะมี4รูทางยูสเซอร์นะครับที่เป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ก็อาจจะเขียนโปรแกรมแก้ไขได้เองนะครับก็เรียกว่ายืดหยุ่นยิ่งขึ้นในการใช้งานไม่แน่ในอนาคตเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ช่วยหยิบจับของภายในบ้านช่วยปรุงอาหารแบบนี้เหมือนในภาพยนตร์ใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเช่นหุ่นยนต์ช่วยในร้านกาแฟนะครับผมหรือหุ่นยนต์ช่วยปรุงอาหารนะครับอย่างที่บางที่สิงคโปร์จะมีหุ่นยนต์ช่วยทำไข่เจียวเบรกฟาสต์ตอนเช้าที่โรงแรมนะครับก็เริ่มเข้ามาเป็นเทเลนิกเป็นดัสเต็ปขึ้นมานะครับอนาคตอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์เป็นของใกล้ตัวมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นจำกัดอยู่แค่โรงงานอุตสาหกรรมปีหน้านะครับก็เรียกว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกและบ้านเราผมว่าเริ่มคลี่คลายขึ้นนะครับภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะมีทิศทางที่เป็นดีขึ้นนะครับผมเพราะวันนี้เราได้เห็นพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยได้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาร่วมพูดคุยทางธุรกิจกันหรือเจอกันแบบตัวต่อตัวแบบนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายคุณธนกิจมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็สำหรับนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Universal Robot นะครับหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Cooperative Robot นะครับก็สามารถติดตามเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าทาง YouTube Channel นะครับเราก็มีคอนเทนต์หรือวิดีโอที่เป็นcase study ต่างๆจากทั่วโลกที่เรารวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านได้นะครับมารับชมกันได้ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนกิจมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันว่าหุ่นยนต์รวมถึงแขนกลต่างๆในภาคอุตสาหกรรมมันจะสามารถต่อยอดไปสู่ภาคอื่นๆและปีหน้ามีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างไรโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
โอ้อย่างที่คุยกันไปครับพี่เฟรมคือจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากเด็กๆ เขาสามารถเรียนรู้แล้วก็เขียนโปรแกรมเขียนคำสั่งให้แขนกลเนี่ยมันสามารถทำงานได้ง่ายขนาดนี้เขาสามารถต่อยอดไปในระดับอื่นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะไม่ได้จะอยู่แค่ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมและตามบ้านเรือนเนี่ยอาจจะต้องมีเหล่าแขนกลเหล่านี้มาช่วยทำกับข้าวมาช่วยล้างรถก็เป็นได้ทำให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกไว้ต้องมาติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์9โมงครึ่งถึง10โมงทางNation TVช่อง22ค่ะอย่าลืมครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเฟรมต๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ